สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะคะวันนี้คนแพร่ก็จะมาแจ้งผลการโอนเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต2562สำหรับข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นของจังหวัดศรีสะเกษนะคะณนะวันที่26ธันวาคม2562มาฟังกันเลยนะคะหมายเหตุก็คือ1ค่ะเป็นการคาดการธนาคารใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรณวันที่16ธันวาคม2562 2เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหักด้วยข้อมูลความเสียหายรายคนและอำเภอที่มีการประกาศภัยแต่ยังไม่เสร็จสิ้น3ข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลอำเภอที่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายจะนำมาโอนในช่วงเดือนมกราถึงกุมภา2563เมื่อได้รับข้อมูลสิ้นสุดการสำรวจภัยเรามาดูตารางการสำรวจกันเลยนะคะ